ครับสวัสดีครับวันนี้ก็พบกับพี่ตายอีกแล้วนะครับแต่ว่าไม่ได้อยู่ที่ Isuzu King Yon นะวันนี้จะเป็นวันหยุดนะครับวันอาทิตย์ที่29สิงหาคมพ.ศ. 2564นั่นเองก็พี่ตายจะมาตัดหญ้าแล้วมันเดิมแหละมันขึ้นเร็วมากกันนะนี่อาทิตย์ที่แล้วเราไปตัดที่นาข้าวใช่ไหมครับแล้วก็อาทิตย์นี้เราก็จะมาตัดบริเวณรอบๆด้านหน้าเนี่ยส่วนในสุประโชคให้มันจอดอยู่ฝั่งนู้นติดๆรั้วไอ้ตรงนั้นเอาดินเอาหินคุกมาใส่แล้วนะครับเพราะว่าถ้าเอาเข้ามาก็กลัวว่าประวัติศาสตร์จะซ้ำรอย ก็เลยไม่เอาเข้ามาแล้วก็ให้มันจอดตรงนู้นแหละแล้วก็ล้อหลังมันจะอยู่ตรงหินคุกพอดีกะว่าถอยเราก็ถอยออกได้เลยแล้วก็ก่อนที่จะตัดหญ้านะพี่ต่ายก็จะเอาไอ้ตัวสารปรับสภาพดินในตัวฮิวมิกนะครับเขาให้15วันรดทีหนึ่งก็เดี๋ยวพี่ต่ายก็จะมารดแล้วก็ตอนนี้รู้สึกว่าแดดไม่แน่ใจว่าแดดมันจะออกแรงหรือไม่แรงนะแต่เมื่อวานในคืนทั้งวันพอวันนี้เราจะมาตัดหญ้าก็ออกแรงตอนนี้หกโมงครึ่งนะครับแต่ว่าอากาศดีมากๆตอนนี้ก็จะเป็นฮิวมิกผสมนิดๆอันนี้น้ำเราก็มีก๊อกแล้วเราก็อันนี้จะเอาไปราดต้นทุเรียนนะแล้วพี่ต่ายก็จะเปิดน้ำใส่นาข้าวด้วยโอ้อันนี้คือเป็นบรรยากาศตอนเช้านะถ้าใครตื่นทันเนี่ยถือว่าสุดยอดมากๆนะครับได้มาดูบรรยากาศแบบนี้หมายถึงว่าคนที่อยู่แถวบ้านนอกนะถ้าอยู่ในเมืองก็จะได้ยินเสียงรถวิ่งแต่เขาก็ให้ลาดทุกต้นนั่นแหละว่านี่มันเริ่มของพี่ต่ายมันเริ่มแตกยอดแล้วนะไม่ได้ทำอะไรนะมาถึงซื้อจากร้านร้อยหนึ่งก็เอามาลงนี่เลยแล้วก็ใส่สารปรับสภาพดินแล้วก็วันนี้ก็จะเขาเรียกว่าจะล้างห้องน้ำนิดนึงเนี่ยมันกำลังแตกยาฉีดฆ่าแมลงนี่ไม่ฉีดแล้วนะแต่ก่อนจะฉีดอยู่แต่ว่าฉีดมาแต่มันก็มาอยู่ดีอันนี้ลองปล่อยให้มันมีความต้านทานโรคเองอันนู้นก็จะเป็นข้าวในนาเดี๋ยวแป๊บนึงอันนี้ก็ไม่ใช่ว่าพี่น้องบองประโอนไปหมดแล้วบ่ป่าต้นมะพร้าวพี่ต่ายโตไวมากๆนะยังประมาณสักปีหนึ่งมั้งอันนี้ก็จะเป็นข้าวเนี่ยไอ้ฝั่งนี้ตอนแรกมันจะเหลืองนะแล้วที่แล้วที่เรามานั่นปุ๋ยอะเอาปุ๋ยมาใส่ไอ้ฝั่งเนี้ยฝั่งตรงเนี้ยเนี่ยประมาณกว้างสักขนาดเนี้ยก็2กระสอบไอ้กระสอบนึงแต่โดยรวมทั้งหมดอ่ะ2กระสอบแล้วเฉพาะไอ้ตรงที่เหลืองๆเนี่ยกระสอบนึงก็บ่อยอัดปุ๋ยไงแต่ว่าพอเสร็จหน้าปีนี้เดี๋ยวปีหน้าก็จะเอาขี้ควายมาลงเลยแล้วก็ถ่ายกบยาก็จะตัดรอบๆนี่ก่อนวันนี้น่าจะอยู่นี่ทั้งวันแหละแล้วก็เดี๋ยวFC เนาะที่ทักมาทางไลน์ทางอะไรเดี๋ยวพี่ต่ายจะไปตอบเนี่ยบางทีเราตื่นมาตีสี่อย่างเงี้ยมาปรากฏอ่านอย่างเงี้ยก็ยังไม่กล้าตอบกลับทันทีไงกลัวจะรบกวนเขาเนี่ยมีปลาเลยปลาไม่ขึ้นมานี่ครับ
ใกล้ได้กินแล้วอ่ะเดี๋ยวพี่ต่ายไปรถอันนั้นต่อก่อนก็ฝั่งนู้นเขาก็ตัดหญ้ากันแต่เช้าเหมือนกันนะอันนี้เดี๋ยวจะมาจัดการแต่งก่อนมันกันยอมกันเนาะเขาให้ตัดไงมันจะได้ไม่นั่นทุเรียนไอ้นี่ก็เอ้าออกซะเนาะทุเรียนมันจะได้มีโป่งทรงปกมีนั่นกับเขาบ้างไอ้ตรงนี้ก็ไม่น่าออกหรอกโชว์มาแต่ไกลเลยทีนี้ก็ตอนนี้8โมงครึ่งก็เกือบจะ9โมงแล้วนะครับพี่ตายก็ตัดได้พอประมาณแล้วแหละก็จะฝั่งนี้ไอ้สุประโชคก็จอดตรงนู้น แล้วก็ด้านหลังนะครับนี่แต่ก็เดี๋ยวกำลังจะไล่ตัดเดี๋ยวไปถ่ายให้ดูโอ้ยเนี่ยพวกนี้ตัดติดแล้วแต่ว่าตัดก็ต้องระวังนะเพราะเปลี่ยนใบมีดเป็นในตัวนี้อันนี้ก็เดี๋ยวจะตัดแล้วก็เดี๋ยวพอมาถึงแถวนี้ก็จะเปลี่ยนเป็นเอ็นเปลี่ยนเป็นเอ็นก็จะมาเล็มอยู่แถวนี้แล้วก็จะย้ายของจากห้องน้ำพวกห้องน้ำออกมาแล้วก็ฉีดน้ำทำความสะอาดนิดนึงมันก็โลกแหละมันเป็นห้องน้ำที่นะแล้วก็ไอ้นั่นที่พี่ต่ายทำกับพี่ต้อมอาทิตย์ที่แล้วอ่ะก็เรียกปุ๋ยจุลินทรีย์สังเคราะห์แสงเนี่ยมันก็จะเป็นสีแบบนี้สีมันก็มีเยอะนะแล้วแต่เอ๊ะทำไมเหมือนกันมันบูดหรือเปล่าวันนี้เอาไว้ผสมน้ำแล้วก็รดต้นไม้อันนี้เดี๋ยวต้องย้ายสายไฟตัดฝั่งนี้ก่อนแล้วก็ย้ายสายไฟมาแล้วก็ตัดไปโอ้ยเอาบัวคาโดพี่ต้อมทำบาปเงาะเส้นเอ็นไปโดนไงโอ้แต่มันก็ไม่ขาดนะโอ้แต่มันก็เหลือน้อยอะไอ้ปอกเปลือกข้างนอกมันโอ้โหแล้วต้นนี้กำลังสวยกำลังแทงยอดด้วยเห็นกรรมจริงโอ้หวังว่ามันคงจะรอดนะอันนี้ก็เสร็จเรียบร้อยละเหลือแต่ทำความสะอาดห้องน้ำมากองไว้ก่อนโอ้ยน้ำยาล้างห้องน้ำมันก็มีนะแต่ว่าไม่ใช้หรอก
เดี๋ยวมันจะไปโดนต้นไม้ข้างหลังโอ้สงสารตัวอะโวคาโดโอ้ยใกล้ละมะละกอเดี๋ยวขัดแป๊บนึงนะอันนี้ก็เรียบร้อยเดี๋ยวรอมันแห้งก่อนเอาของไปไว้ที่นั่นก่อนก็ตอนนี้เรียบร้อยแล้วนะครับก็เดี๋ยวพี่ตายจะเข้าไปพักก่อนตอนเย็นก็เดี๋ยวจะออกมาใหม่มาตรวจดูว่าอะไรที่ยังไม่เรียบร้อยแล้วก็ทำต่อให้มันเสร็จให้มันแล้วเนาะก็พรุ่งนี้เดี๋ยวพี่ตายก็จะมีขายรถเดี๋ยวรถรุ่นไหนก็เดี๋ยวจะถ่ายให้ดูแล้วกันเนาะก็ตอนนี้ขอไปพักผ่อนก่อนแล้วกัน ขอให้ FC ทุกท่านนะครับสุขภาพร่างกายแข็งแรงรวยๆเฮงๆไม่เจ็บไม่จนเดี๋ยวพบกับพี่ตายใหม่คลิปหน้านะครับสวัสดีครับ